วัสดีท่านปุ๋ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการ Give Me Five Podcast นะครับพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆเนาะที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตคนทำงานไม่ว่าจะทำมานานแล้วพี่ๆ Gen X Gen Y น้องๆ Gen Z หรือพี่ๆ Boomer ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับภายใต้แพลตฟอร์ม YouTube เนาะหรือว่าใครฟังผ่านchannel อื่นๆเนาะที่เป็นพอดแคสต์ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ที่ YouTube ได้เช่นกันในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงซอฟต์สกิลที่น้องๆ First Jobber ควรมีแต่เราก็แทรกไปแล้วว่าอย่าว่าแต่น้องๆเลย คนทำงานมาสักระยะนึงอย่างเราๆแล้วเนี่ยก็ควรมีเถอะนะครับ วันนี้เราจะมาแจกจ่ายเพิ่มอีก4สกิลที่เหลือนะคราวที่แล้วเราขยี้ไปที่สกิลที่สำคัญนั่นก็คือ communication skill นะครับสกิลถัดมาครับคือ teamwork skillสมัยนี้อาจารย์ผมอยากเป็น introvert ผมอินดี้เข้าใจจ้ะแต่ถ้าลงงานเมื่อไหร่แล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเนาะคุณเป็น introvert คุณไม่ผิดนะใช่ไหมครับอยากกลับไปอยู่กับตัวเองเยอะๆผมก็เป็นนะเราก็มีทั้ง introvert แต่สกิลการทำงานเป็นทีมเนี่ยอาจารย์มันสำคัญมากๆในการทำงานทุกยุคทุกสมัยและผมว่าอันนี้น่าจะคลาสสิกน่าจะตลอดไปใครที่ไม่เคยทำงานเป็นทีมจะไม่เข้าใจว่าบางครั้งเราจะต้องมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเนาะอาจารย์เนาะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นไอเดียเรานะโคตรดีเลยในมุมของเรานะโคตรดีเลยอะไรเงี้ยแต่ผ่านงบผู้บริหารผ่านงบผู้บอกเบิร์นงบผู้บอกเบิร์นงบผู้บอกก็ต้องเบาได้เบาเพราะฉะนั้นในโลกของการทำงานเนี่ยครับอาจจะต้องพบกันแค่ครึ่งทางเนาะเพราะฉะนั้นทักษะการทำงานเป็นทีมอาจจะต้องมีการถอยกันคนละก้าวด้วยเนาะหรือมุ่งไปข้างหน้าด้วยกันผนึกกำลังกันก็เป็นภาพที่เข้าใจง่ายของการทำงานเป็นทีมอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรเสริมตรงสกิลนี้บ้างครับตรงนี้นี่สำคัญมากเพราะว่าเราไม่สามารถทำงานคนเดียวให้สำเร็จได้แล้วองค์กรก็ต้องขับเคลื่อนโดยคนในองค์กรที่ต้องช่วยกันที่บอกว่าทุกคนนะเราจะได้ยินบ่อยๆนะแต่ละคนก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยไดฟ์องค์กรอย่างเงี้ยมันตรงนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้บทบาทหน้าที่ของเราแล้วก็รู้ว่าทุกคนมีความสำคัญต่อองค์กรเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่และให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนรู้พัฒนากันไปแล้วทักษะการทำงานเป็นทีมฟังดูแล้วไม่ยากแต่ต้องไปฝึกฝนเนาะเพราะว่าคำว่าสกิลหรือทักษะแปลว่าทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆแปลว่าต้องเก็บชั่วโมงบินแหละนะครับในเรื่องของการทำงานเป็นทีมอันถัดไปเริ่มหนักใจแล้วบางคนบอกว่าไม่มีเลยแต่ว่าต้องทำให้มีเนาะเพราะเป็น5สกิลสำคัญที่ HR มองหาน้องๆ First Jobber เนาะอันดับแรกก็ Communication Skill อันดับ2 Teamwork Skill ละอันดับ3ครับเรียกว่าทักษะการโน้มน้าวหรือ Influencing Skillหรือว่าอาจจะไม่ยากสำหรับเด็กยุคใหม่แต่ก็ไม่แน่เนาะอาจจะได้เฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ที่เราเห็นอยู่บนหน้า YouTube IG TikTok แต่น้องๆบางคนยังไม่มีเลยโน้มน้าวยังไงเช่นขายของครับขายของเนาะอย่างพี่โต้งไม่ได้เป็นหุ่นนายแบบเนี้ยแต่เราจะขายของยังไงโน้มน้าวยังไงว่าผมนี่แหละเหมาะกับงานบริษัทพี่แม้ว่าไม่ใช่งานเดินแบบก็ตามนะก็คือผมมีดีด้านไหนอาจจะต้องมีทักษะในการโน้มน้าวเนาะซึ่งสิ่งที่โน้มน้าวก็คือพูดถึงสิ่งที่เรามีและเป็นและเป็นและทำได้และทำได้เนาะแต่จะมีวิธีและเป็นความจริงซึ่งตรงนี้ต้องฝึกฝนแต่ผมว่านะอาจารย์ก่อนจะโน้มน้าวคนอื่นได้ต้องโน้มน้าวตัวเองได้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีเรามีดีเรามีดีเรามีดีตรงนี้อาจารย์มีเคสสตาร์ดี้หรือว่ามีแนวความคิดเสริมในสกิลข้อนี้ให้กับน้องๆ First Jobber ยังไงบ้างไหมครับค่ะนี่การที่เราจะไปโน้มน้าวทั้งตัวเองและคนอื่นได้เนาะอาจารย์มองว่ามันต้องเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัวอยู่เหมือนกันมีความดีหรือมีความเก่งมีความสามารถแล้วเราก็ต้องเป็น be yourself และที่สำคัญคือต้อง be true yourself ครับเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยเพราะว่าตอนนั้นคุณจะไม่หลอกอ่ะคุณจะไม่เฟคคุณจะไม่มั่วนะคะแล้วคุณก็ขายความเป็นตัวคุณของคุณเองหลายคนนะเห็นเลยค่ะพวก TikToker YouTuber เนี่ย
คุณต้องมาโน้มน้าวให้คนอื่นเพื่อจะต้องมาคุณต้องมารีวิวสินค้าอย่างเงี้ยนะแล้วเขาคุณจะต้องเพิ่มยอดขายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตัวตนของคุณเองแล้วคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้แหละคือความที่เราจะไปโน้มน้าวคนอื่นได้หรือแม้แต่พี่เจนเอ็กซ์เอ็กซ์ตอนปลายวัยตอนต้นมาอีกแล้วท่านเว้ยพี่เจนเอ็กซ์ครับเราจะมีโจทย์อยู่โจทย์นึงที่เรายากคือเราจะได้โจทย์จากผู้บอครับผู้บอจะมาบ่อยแล้วผู้บริหารนะบริหารเอ้ยช่วยลด OT ชั่วโมงการทำงานลงมาหน่อยคุมบัดเจ็ตเราก็จะไปโน้มน้าวน้องๆว่าเฮ้ยอย่าลากันเยอะเพราะลาเยอะพี่ก็ต้องไปเรียก OT เพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีวิธีนะครับศาสตร์ในการโน้มน้าวโน้มน้าวเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราชวนเขาไปเนาะมันยังไม่ไปเป็นทางที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือชวนจัดโต๊ะทำ5สออย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะต้องโน้มน้าวนะอาจจะต้องมีวิธีมีหาจุดร่วมจุดสนใจร่วมกันเนาะ common interest ก็เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอาจารย์ผมว่าทุกวันนี้ผมก็ยังฝึกฝนอยู่กำลังโน้มน้าวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ไม่รู้โน้มน้าวสำเร็จไหมเนาะก็ฝึกกันอยู่นะเพราะว่าต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเป็นสกิลได้แต่ต้อง based on อาจารย์อยากฝากว่า based on ความจริงเนาะเราเคยมี EP ที่พูดเรื่องเกี่ยวกับความจริงนะสัจจะความเป็นจริงอะไรพวกนี้นี่ก็คือที่ย้อนกลับมาที่อาจารย์บอกว่าต้องเป็น be true yourself เนี่ยก็เหมือนกันเราจะโน้มน้าวใครได้ล่ะเราต้องมั่นใจว่าเราดีจริงมีของดีจริงแล้วมีคุณค่าจริงๆแล้วก็มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจมีความตั้งใจจริงที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเราถึงจะ convince เขาได้และรวมถึงคนที่อยู่ในสายงาน HR โดยตรงนะครับแน่นอนเราทำงานกับคนเนาะต้องโน้มน้าวพนักงานในองค์กรให้ shaping ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมองค์กรเนี่ยก็ลองหาวิธีสนุกๆในการโน้มน้าวก่อนที่จะไปพาคนอื่นสนุกตัวเราเองก็จะสนุกก่อนด้วยเนาะได้ไป3สกิลกันละสกิลที่4กันบ้างครับหลายองค์กรมองหามากพูดติดปากติดหูแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องๆ first jobber คมมากพอไหมที่จะนำไปหั่นชุบโชว์กรรมการวันที่สัมภาษณ์เนาะซึ่งการสัมภาษณ์จะมีหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบ HR รอบพี่ที่จะทำงานโดยตรงหรือว่ารอบผู้บริหารที่จะเป็นคนให้เงินเดือนเรานะครับผมน้องมีทักษะข้อ4นี้ไหมนั่นก็คือ problem solving ครับ problem solving คือทักษะในการแก้ปัญหาในบริษัทผมเนี่ยเขาจะมีของเล่นของเล่นเช่น Rubik ผมยังหมุนไม่ได้หรอกครับแต่เขาจะดูใจเราครับเราสู้ไหมเนาะมันเป็น soft skill จริงเนาะ problem solving หรือจงลาก9จุดนี้โดยไม่ยกปากกาโจทย์ง่ายๆแล้วบางคนโอ้ยผมเคยจำได้พี่โตแต่ถ้าไม่เคยฝึกฝนก็ลากไม่ได้นะไอ้หนูใช่ใช่มันมีเทคนิคแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่ external มันคือข้างนอกที่โชว์ให้เขาได้เห็นว่าใจเราสู้เนาะแต่ข้างในเราล่ะเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาไหมที่มันไม่ใช่ปัญหาที่แบบทำกันเอามาทำบน YouTube เนี่ยสมมติว่าไม่ใช่สูตรสำเร็จด้วยใช่วันที่เขาสัมภาษณ์เขาจะถามว่าสมมติในรายการผลิตในอุตสาหกรรมเหมือนกันนะมีช่างเทคนิชเชียนป่วยคุณจะแก้ปัญหายังไงให้โปรดักชันยังทำงานได้อยู่อย่างเงี้ยคือปกติเราจะได้ยินโหมดของร่างกายนะครับ flight or fight ก็คือบินหนี flight เนาะหรือ fight คือสู้ปัญหาตอนนี้มันมีโหมดนี้ด้วยครับ freeze แกล้งตายคำถามแบบคุณจะทำลายการผลิตยังไงให้มันไปต่อได้โอ้แกล้งตายดีกว่าไม่ทราบครับไม่ทราบครับนี่คือเนี่ยมันเป็นไม่โชว์สกิลหมดนี้เจอเยอะแล้วตอนนี้ค่ะขอฟีดแกล้งตายอยู่เป็นอยู่เป็นซึ่งเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเขามองหาคนที่อ๋อเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บนึงนะครับใช่เรามีว่าเรามีพนักงานกี่คนครับคือเราเริ่มเช็คละวิธีการแก้ปัญหาของเราคือเช็คต้นทุนกำลังคนกำลังงานกำลังเงินเป็นไปได้ไหมครับเราจะจ้างเอาท์ซอร์สมาเพิ่มหรือเรายืมคนจากแผนกนี้แผนกนู้นแผนกนี้เข้ามาช่วยหรือถ้าจะดูวิธีคิดเขาจะดูวิธีคิดเนาะโอ้แต่ตัวอย่างคุณต้องพอพูดมาทำให้อาจารย์นึกถึงเคสอย่างนี้นะคะอยากให้เราผสมรวมกับอาจารย์ mindset ที่เราเคยแชร์ไปก่อนหน้านี้เนาะที่เราโฟกัสที่โซลูชัน
การที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องการคำตอบอะไรเราต้องตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในเรื่องอะไรหรือตอบโจทย์ขององค์กรหรือว่าปัญหาที่เร่งด่วนที่สำคัญที่สุดเลยที่เราต้องแก้ณตอนเนี่ยมันมีเคสที่เล่าเรื่องตลกตลกอยู่สองอันนะไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันเขาบอกว่าตอนที่เราส่งยานอวกาศไปใช้ไปนอกโลกไปสำรวจอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปรากฏว่าประเทศหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะต้องใช้ปากกาเขียนอะแต่พอไปอยู่นอกโลกแล้วอะสุญญากาศน้ำหมึกมันก็ลอยใช่มันเขียนไม่ได้ปรากฏว่าประเทศนั้นกลับลงมาปุ๊บก็โอ้โหคิดค้นใหญ่โตเลยจะต้องทำยังไงให้แบบใช้ปากกาไปเขียนที่บนอวกาศได้ถึงขั้นประกาศเป็นวาระระดับชาติว่าใครมีไอเดียในการที่จะไปสำรวจอวกาศครั้งนี้เนื่องจากปากกามันเขียนแล้วไม่ได้น้ำหมึกมันลอยใช่แต่อีกประเทศหนึ่งเขาโฟกัสที่โซลูชันไงต้องการให้เขียนได้บนอวกาศใช่ไหมตอนคือสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์มีอะไรสมาร์ทโฟนอะไรขนาดนี้ใช่ไหมคะเขาบอกเอ้าก็ง่ายๆเอาดินสอไปเขียนแทนก็แล้วกันจบเลยเห็นไหมห้าโมเมนต์เลยไหมห้าโมเมนต์เลยรู้สึกว่าจะเป็นเด็กไปมั้งทำไมเขาเขียนมาว่าทำไมคุณไม่ลองใช้ดินสอดูล่ะเพราะทุกคนมุ่งไปที่ปากกาปากกาใช่ใช่ใช้ดินสอก็เปลี่ยนจากเพนเป็นเพนซิลใช่แค่นี้เองเขาตอบทักษะการแก้ปัญหาจะไม่ได้ต้องแบบใหญ่โตใช้เงินเบิร์นงบผู้บอนะแต่ถ้าอันนั้นหมายความว่านั่นก็ดีนะนั่นคือการคิดแบบมีนวัตกรรมเป็น innovative thinking กับ creative thinking ก็แก้ปัญหาได้แต่ว่า bottom line คือว่าคุณมีเงินหรือเปล่าคุณมีงบหรือเปล่าถ้าคุณสามารถผ่านงบได้ขนาดนั้นคุณก็ทำไปคุณจะได้ไอเดียได้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ได้สินค้าใหม่ๆออกมาแต่ถ้าไม่มีคุณกลับมาที่โซลูชันว่าคุณต้องการอะไรนั่นตัวอย่างที่หนึ่งเนาะตัวอย่างที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่อาจารย์ก็มองว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเนี่ย problem solving skill ก็บริษัทที่ผลิตสบู่รายการผลิตใช่ไหมมันก็สบู่ต้องใส่ลงในกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปบรรจุเป็นแพ็คใหญ่ๆขายเป็นโหลบ้างหรือว่า3ก้อน6ก้อนอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าเออพอไปถึงที่เชลแล้วลูกค้ามาซื้อเอ๊ะทำไมกล่องสบู่นี้เป็นกล่องเปล่าไม่มีสบู่เป็นไปได้ยังไงบริษัทนึงก็เอาละเนี่ยนะเขาก็ innovative thinking กับ creative thinking แก้ปัญหาใหญ่เลยคิดค้นต้องเอาเลเซอร์มาจับมานู่นมานี่คิดค้นลงทุนเยอะงบเยอะไม่เป็นไรทำได้ทำไปอีกบริษัทนึงเอาง่ายๆไม่เป็นไรซื้อพัดลมตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเปิดเป่าใส่รายการผลิตเนี่ยถ้ากล่องไหนเป็นกล่องเปล่าไม่มีสบู่มันก็ปิวตกรางไปเองจบต้นทุนน้อยกว่าเยี่ยมมากเลยนะอันนี้ผมเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริง เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเรื่องนี้จะถูกนำมาซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงว่าถ้าสบู่ก้อนไหนมันเปล่าอยู่นะลมเป่าเนี่ยปิวแล้วฟิวอันไหนมีสบู่อยู่มันก็ไม่โดนปิวไประหว่างอีกบริษัทหนึ่งเราลงทุนเยอะแยะมากมายนะอีกบริษัทนี้ซื้อพัดลมตัวเดียวจบเยี่ยมมากเลยนะคะน้องๆมาฝึกกันมาฝึกกันเนาะนี่ก็คือทักษะที่4คือ problem solving ต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆไม่ว่าจะฝึกผ่านเกมเนาะบางคนบอกชอบเล่นบอร์ดเกมได้หมดได้มันจะเป็นสกิลที่ติดตัวไปใช้ในที่ทำงานจะชาร์ปขึ้นคมขึ้นการแก้ปัญหาของเราจะได้ไปหั่นชึบโชว์นะเวลาสัมภาษณ์ได้งานดีๆได้เงินเดือนดีๆเอามาเลี้ยงขนมพี่โต้งอาจารย์ปุ๋ยด้วยนะน้องๆคนไหนที่ฟังเสร็จแล้วนะครับอันต่อไปครับทักษะสุดท้ายแล้วกันจริงๆมันมีหลายทักษะมากแหละแต่ว่า5ทักษะสำคัญเนาะทักษะนี้พูดกันมานานพอๆกับทีมเวิร์คนั่นก็คือทักษะความเป็นผู้นำครับ leadership skill คืออย่าไปแบบงอๆเมื่อกี้แกล้งตายแล้วเนาะบางคนบอกไม่แกล้งตายพี่โต้งไม่แกล้งสู้สู้สู้แต่สู้เบาๆสู้เบาๆอย่าสู้เบาๆน้องสู้ให้เต็มข้อไปเลยนะครับก็คือฝึกความเป็นผู้นำสมมุติว่าอ้าววันนี้นะเดี๋ยวพี่จะให้นำประชุมแกล้งตายอีกแล้วหมดแกล้งตายมาแล้วไม่หนีนะแต่แกล้งตายอะไรเงี้ยก็ไม่ดีไม่ดีก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมลองดูนะครับอาจจะจดตรงไหนไม่ครบหรืออาจจะถูกมอบหมายให้จดภาระการประชุมเนาะในเรื่องของผู้นำเนี่ยยังไงก็จำเป็นสำคัญนะครับใช่คือในเรื่องของ leadership skill อาจารย์มองอย่างนี้ค่ะว่าไม่ว่าน้องที่เป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามานะหรือว่าเราจะอยู่ในระดับไหนอาจจะเพิ่งเป็นจูเนียร์ซีเนียร์ซูเปอร์วิเซอร์ไลน์แมเนเจอร์ไดเรคเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะแมเนเจอร์นู่นนี่ยังไงก็ตามอาจารย์มองว่าทุกคนจะต้องมีในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำในตัวตนของตัวเอง คุณจะอยู่ในระดับไหนเวลไหนก็ตามเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยหรือคุณอาจจะเป็นผู้นำในเรื่องนึงก็ได้ในด้านหนึ่งที่เราเก่งเราแบบเป็นมาสเตอร์เลยเรื่องเนี้ยเขาต้องนึกถึงเราเลยเราฝึกฝนตรงเนี้ยทักษะตรงนี้ขึ้นมาในเรื่องของงานเนี่ยตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ลีดเขาไม่ได้เป็นทีมลีดของโปรเจกต์นี้แต่เราอาจจะเป็นทีมลีดในโปรเจกต์อื่นก็ได้ที่เราถนัด
ให้เรากล้าแอนอกรับเลยแสดงความรับผิดชอบแล้วพี่เขาจะเห็นแววเราแล้วเราจะเป็นทาเลนต์ขององค์กร อยากให้ฝึกตรงนี้นะคะทาเลนต์โอ้อาจารย์พูดไว้โปรยไว้ดีมากเพราะเอพิโซดหน้าเราจะมาเล่าเรื่องทาเลนต์กันนะครับ อย่าลืมนะครับ5 soft skill ที่ควรมีไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมเนาะการโน้มน้าวการแก้ปัญหาแล้วก็การเป็นผู้นำเป็น5ทักษะที่สำคัญและอื่นๆอีกมากมายที่น้องๆควรจะพกไปนะครับสำหรับวันนี้รายการ Give Me 5 Podcast นำ Food for Thought มาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอพิโซดหน้ามาฟังกันเรื่องทาเลนต์ตามกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ